แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเปิ้ลใส่นมลงในอ่างผสมนะคะนมเนยไข่เปิ้ลใช้เย็นๆจากตู้เย็นเลยนะคะตามด้วยเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะไข่ไก่1ฟองค่ะไข่ไก่ตุรกีเปลือกสีขาวนะคะจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะยีสต์ค่ะ1ช้อนชาเปิ้ลใช้อินสแตนต์นะคะเพราะฉะนั้นเปิ้ลไม่พรูฟนะคะใครใช้ยีสต์ธรรมดาต้องพรูฟก่อนนะคะแป้งทำขนมปังค่ะคนจนหมดผงแป้งค่ะแป้งแฉะนะคะนะถ้าใครนวดเครื่องนะคะพอหมดผงแป้งแล้วใส่เนยนวดต่อได้เลยค่ะนะใครนวดมือก็เหมือนกันค่ะนวดมือใช้วิธีฟาดแป้งนะคะจะหายแฉะและฟิล์มไวใครนวดมืออาจจะเติมแป้งได้เล็กน้อยนะคะแต่อย่าเติมเยอะนะคะอย่าเติมเกิน3ช้อนโต๊ะนะคะนะเพราะว่าถ้าเติมเกิน3ช้อนโต๊ะเนี่ยสูตรจะเพี้ยนนะคะเปิ้ลมีวิธีนวดแป้งโดยแป้งแฉะโดยที่ไม่ฟาดนะคะเป็นวิดีโออยู่นะคะกดดูได้ค่ะนะแต่อาจจะนวดนานหน่อยอยู่ที่แรงนะคะแรงดีๆก็แป๊บเดียวอาจจะสัก20นาทีจากนั้นเปิ้ลใส่เนยค่ะวันนี้มันใช้เนยเย็นๆนะคะใครจะใช้เนยละลายก็ได้นะคะหรือเนยนิ่มก็ได้นะคะมันใช้เนยเย็นๆถ้านวดมือเนี่ยใช้เนยเย็นๆเนี่ยจะเข้ากันดีแล้วก็ขึ้นฟิล์มไว้นะคะเปิ้ลใช้ไม้ดันไปประมาณ15นาทีเหนื่อยมากนะคะประมาณ15นาทีนี่กูเต้นเขามาแล้วนะคะเขาจับตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะเปิ้ลพอใครจะนวดแค่เท่าเปิ้ลก็ได้หรือแต่ถ้าทำขายให้นวดฟิล์มนะคะนะนวดเครื่องให้นวดฟิล์มนวดมือก็อันนี้แล้วแต่นะฟิล์มก็จะนุ่มกว่าให้ดูนะคะให้ดูโดน่าจะติดมือมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็ประมาณหนึ่งนะกูเต้นมานะคะแต่ก็ไม่ได้ฟิล์มมากไม่ได้ฟิล์มบางมากนะคะติดมือเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทาน้ำมันแล้วก็พักแป้งค่ะน้ำมันพืชนะคะประมาณ1ช้อนชาทาที่มือด้วยกันโดดติดนะยกโดดขึ้นมาทาให้ทั่วอ่างนะคะติดนะติดมือโดสูตรนี้ค่อนข้างแฉะเหมือนกันนะคะโดที่นวดได้ที่นี่เขาไม่หล่นแผลลงไปนี่ยกแล้วนี่นะคะเขาไม่หลุดแผลลงไปอันนี้คือได้ที่นะบางครั้งไม่ต้องฟิล์มก็ได้แต่ว่าต้องได้ดึงๆแบบนี้เท่านั้นเองเวลาพักแป้งระยะเวลาถ้าร้อนๆอากาศร้อนๆ40-45นาทีเนาะถ้าอากาศเย็นๆก็อาจจะสักชั่วโมงนึง90นาทีอันนี้แล้วแต่อุณหภูมิห้องนะคะไม่จับเวลานะคะดูขนาดนะให้เขาพองขึ้นมาสักเท่าตัวค่ะใช้ได้แล้วพักแป้งค่ะตอนนี้แป้งก็ขึ้นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาไล่ลมและแบ่งเป็นก้อนนะคะนี่เห็นไหมกูเต้นเห็นเขาขึ้นนะเราก็ไม่ได้นวดอะไรเยอะแยะนะคะนวดไล่ลมค่ะแต่เวลาที่เปิ้ลทำขายเปิ้ลจะเนี่ยเขาติดเปิ้ลจะนวดด้วยเครื่องนะคะให้ขึ้นฟิล์มเลยเพราะว่าถ้านวดด้วยเครื่องแล้วขึ้นฟิล์มดีๆเนี่ยเขาจะไม่ติดมือนะถ้านวดไม่ถึงมันจะติดมือนิดๆอ่ะก้อนละประมาณ65กรัมนะคะ8ก้อนเมื่อแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะคึงกลมพักไว้ค่ะเมื่อครึ่งกลมเสร็จแล้วนะคะปิดผ้านะคะพักเอาไว้ค่ะ 10-15 นาทีนะคะระหว่างที่เราพักเราจะมาทำไส้นะคะเนยนิ่มค่ะน้ำตาลทรายค่ะบีเลยและน้ำตาลทรายให้เข้ากันค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะตับรสนะสักประมาณหยิบมือจะได้ไม่หวานแหลมนะคะเปิ้ลใช้เกลือประมาณนี้นะคะเล็กน้อย
ไก่ค่ะปี้นะคะไม่ให้เนยเป็นก้อนใหญ่ๆเท่านั้นเองเขาเป็นริมๆปกตินะคะไม่ต้องตกใจจากนั้นใส่มะพร้าวแห้งค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะไส้ประมาณนี้นะคะเนี่ยปั้นเป็นก้อนได้แฉะๆไม่แห้งมากนะคะประมาณนี้นะโอเคได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไส้วางแยกเอาไว้เลยเมื่อพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเรามาขึ้นรูปกันนะคะแป้งติดเล็กน้อยนะคะให้โรยแป้งใช้แป้งที่เราทำขนมปังนะคะโรยเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะจากนั้นรีดค่ะ15เซนนะคะประมาณ 14-15 เซนนะคะจากนั้นใส่ไส้ค่ะปาดให้ทั่วๆนะคะไส้มากน้อยนี่ก็แล้วแต่ชอบนะคะนะเกลี่ยไส้ให้ทั่วๆนะคะจากนั้นม้วนค่ะม้วนแล้วเก็บตะเข็บค่ะนะคะจากนั้นเอาไปวางพักไว้บนถาดอบค่ะเมื่อขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาทำลายนะคะหยิบมาทีละอันนะคะตัดค่ะนะตรงตะเข็บบีให้เรียบร้อยนะคะให้ติดดีแน่นดีนะคะนะใช้ที่ตัดแป้งตัดกลางเลยแบบนี้นะคะแล้วหงายเขาขึ้นมาค่ะค่อยๆหงายนะคะนะเราจะเห็นว่ามะพร้าวเป็นชั้นๆจากนั้นนะคะจับเขามาวางพาดกันนะคะแล้วจับไขว้กันค่ะไขว้กันแบบนี้นะคะนะหัวท้ายบี้ให้ติดกันค่ะดึงได้เล็กน้อยนะคะจะได้เป็นทรงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะวางเรียงบนถาดอบค่ะเมื่อขึ้นรูปเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปพักให้เขาขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแต่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็แล้วแต่ไส้ที่เราใส่นะคะเราใส่ไส้เยอะนะคะขนมปังจะขึ้นช้านะคะเพราะว่าหนักนะคะถ้าเราใส่ไส้น้อยเขาก็จะขึ้นไวค่ะแป้งขึ้นดีแล้วนะคะปั้นวอร์มเตาอบเอาไว้แล้วนะคะก่อนอบทาหน้าด้วยไข่1ฟองแล้วก็นมค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันค่ะเมื่อทาหน้าเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะสุกออกมาแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้มันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ